ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังตามกันต่อนะคะกับน้องต่อเด็กชายวัยแปดขวบที่หายตัวไปไวันนี้วันที่18แล้วถึงแม้ว่าเราตามข่าวมันจะดูแบบไร้ความหวังแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันสามารถที่จะตีวงแคบลงได้แล้วว่าน้องต่อเนะะี่ยค่ะน่าจะคงอยู่ในพื้นที่น่าจะอยู่ในหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ นิ่มแม่น้องต่อ,อก็เหมือนกับว่ายอมรับออกมาแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคะว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อเหลืองที่อุ้มน้องออกไปตอนที่ตัวเองสลึมสลือ ไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวตนไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวตนค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทําให้เราตกใจพอสมควรนะคะแต่ทีนี้เราจะมาตามหากันว่าน้องต่ออยู่ที่ไหนแล้วทาไมเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถึงตีวงให้มันแคบลงว่าน้องเนี่ยน่าจะอยู่ภายในพื้นที่หรือว่าหมู่บ้านรเรามาดูข้อมูลจากฝั่งของพ่อแล้วก็แม่ของน้องก็คือพุทธกับนิ่มกันก่อนค่ะค,ค,คือทางด้านของบิ๊กโจ้พลตารวจเอกสุรพลสุรเชษฐหักพนันนะคะท่านเป็นรองผอบอตอรอนะคะก็บอกว่าหลังจากที่นาตัว ัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพุทธหรือว่านิ่มเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จก็ไปเจอพิรุษค่ะบางประเด็นน่นะคะคือทั้งพุทธแล้วก็นิ่มเนี่ยอาจจะมีบางอย่างตอบไม่ตรงกันแล้วก็มีบางอย่างที่ตอบไ,ไม่จริงไม่ชัดไม่ครบในบางประเด็นใช้คำว่ามีพิรุษก็ได้มันมีพิรุษค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นค่ะจะต้องขยายผลกันต่อไปในคําตอบน,นั้นก็จะเห็นว่าหลังจากเข้าเครื่องจับเท็จทั้งสองคนคพุทธเนี่ยไม่เคยได้ไปต่อเลยนะแต่ว่านิ่มเนี่ย <ไ>ต้องไปสอบต่อทุกวันเลยที่กรุงเทพแบบนี้นะคะคหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมตัวของนิ่มเองเนี่ยทางด้านของบิ๊กโจ๊กได้ส่งตัวนิ่มเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพจิตด้วยการตรวจสุขภาพจิตอันนี้กตต็ต้องรอผลว่าตัวของนิ่มเองเนี่ยมีปัญหาด้านของสุขภาพจิตหรือเปล่าและผลนี้จะต้องออกมาพร้อมกับผลของการเข้าเครื่องจับเท็จแต่พอมีข่าวออกมาว่าบิ๊กโจ๊กส่งตัวแม่ของเด็กค่ะไปตรวจสอบสุขภาพจิตชาวเน็ตบางคนเขาก็มอง ว่าเฮ้ยไปตรวจสอบสุขภาพจิตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องหรอว่าเขา่จะเป็นคนทําร้ายจริงๆหรือบางคนก็พุ่งเป้าเลยนั่นไงชัดเจนแม่เป็นโรคจิตแม่เป็นโรคจิตแล้วทำร้ายลูกสาวบางคนคิดอย่างนี้เออบางคนคือฟันธงไปแล้วนะแต่จริงไม่ใช่ฮะเราคุยกับทางโฆษกกรมสุขภาพจิตคุณหมอวรถโทษพิทยสุนนเนี่ยก็บอกอย่างนี้ ผลสุขภาพจิตของแม่คือเป็นเรื่องของอาการทางจิตแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ลงมือกระทําหรือทําให้ลูกหายะนะฮะแต่ทางคุณหมอวรถเชื่อว่าสาเหตุที่ตํารวจเอานิ่มไปตรวจสุขภาพจิตเนี่ยอ,อาจจะเอาผลทางการแพทย์ ไปประกอบกับข้อสงสัยอื่นๆนะครับซึ่งระดับของคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตจนเป็นผู้ต้องหามันก็มีหลายแบบะนะฮะหนึ่งคืออาการทางจิตมากๆคันนี้ไม่สามารถให้การในชั้นสารได้ก็ต้องไปตรวจซ้ําอีกว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าป่วยจริงต้องรักษาก่อนแล้วค่อยว่ากันไปตามคดีค2คือพวกประเภทว่าอาการจิตรุนแรงไม่รับรู้เหตุการณ์อะไรเลยแบบนี้นะครับหูแว่วบา้างภาครหอนว่าคนจะมาฆ่าอะไรแบบเนี้ย ศาลอาจจะพิจารณาผลทางจิตนั้นมาประกอบเรื่องของการพิจารณารับโทษด้วยนะค่ะอ,อันนี้เป็นเพียงแค่การประกอบเท่านั้นเองไม่ได้ฟันธงนะว่านิ่มเนี่ยจะเป็นโรคจิตจริงๆแล้วก็จะไปทําร้ายลูกจริงๆครับแต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตีวงให้แคบลงว่าน้องเนี่ยน่าจะยังอยู่ในหมู่บ้านน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเขาก็ลงพื้นที่ไปไล่ดูพวกภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดเลยนะคะตรงที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุละค่ะโดยดิ๊ก ให้ตรวจวงจรปิดจับรถที่เข้าออกในหมู่บ้านแล้วก็เป็นการจับเวลาที่ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนั่นนะคะคือจากภาพวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะในวันที่5กุมภาพันธ์จะจับภาพวงจรปิดในช่วงระหว่างไป5:48จนถึง8โมงครึ่งซึ่งในกล้องจะเวลาช้ากว่าเวลาจริง22นาทีนะคะคภาพทางออกของหมู่บ้านจะห่างจากบ้านของน้องต่อ ประมาณสัก200เมตรเท่านั้นค่ะ,ะแล้วก็คือจุดเดียวกันกับที่ป้าบุญล้อมบอกว่าเนี่ยฉันเห็นเห็นรังเนี่ยปั่นจักรยานเอาน้องต่อไปด้วยคือจุดเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเราเอาภาพกล้องตัวนั้นอ่ะให้คุณผู้ชมดูใช่ค่ะ,ะแต่วันนี้จะละเอียดมากขึ้นนะคะเขาจะแยกเป็นช่วงเวลาค่ะคุณผู้ชมคะคือช่วงเวลาประมาณตีห้าสี่สิบแปดนาทีจนถึงเจ็ดโมงเช้าจับได้ว่ามีรถผ่านจุดนี้24คันค่ะช่วงเวลาถัดมาค่ะ เจ็ดโมงหนึ่งนาทีจนถึง8ปดโมงเช้ามีรถผ่าน24คันคแล้วก็ในช่วงเวลา8ปดโมงหนึ่งนาทีจนถึง8ปดโมงครึง่งมีรถผ่านอีก27คันทั้งหมดไม่มีความผิดปกติเลย<อ>จึงอนุมานได้ว่าน้องต่อน่าจะอยู่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำหรับอีกหนึ่งเรื่องสังคมเริ่มวิพากษ์วิจาร์แล้วก็เป็นกังวลว่าคดีของน้องต่อนี่มันจะไปคล้ายคลึงกับคดีของน้องชมพู่ ที่บ้านปก,กก่อที่มันยืดยาหรือเปล่านิกโจโ๊อบอกว่าไม่มีทางเพราะว่าณนะตอนนี้จะต้องจับตัวคนร้ายที่เอาตัวน้องต่อไปให้ได้ค่ะคือตอนนี้มาเริ่มแคบลง่คะูแคบลงตำรวจตีวงว่าอะรถที่ผ่านเข้าออกมันไม่มีอะไรผิดปกติ เพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่แต่จะอยู่ไหนรวมการค้นหามาหลายต่อหลายวันวันนี้ก็ยังคงค้นหานะคุณผู้ชมครับวันนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ค้นหาและมีทั้งอีกคนหนึ่งอาจารย์เจอาจารย์เจก็มาช่วยหาด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเขาเรียกว่าหากันสองทางส่วนหนึ่งหาจากข้อมูลส่วนหนึ่งหาจากการยานทิพยานทิพยานทิพย์ไปดูฝั่งอาจารย์เจก่อนคุณผู้ชมครับอาจารย์เจเนี่ยนะฮะวันนี้บอกสัมผัสเข้าได้บริเวณ ป่ารกทึบหลังบ้านน้องต่อคือเชื่อว่าจะอยู่บริเวณหลังบ้านน้องต่อเนี่ยนี่ฮะหากเจอต่อเขาจะมีเขาเรียกสัญลักษณ์บอกว่าจุดนี้ต่ออยู่คืออะไระรูปปั้นราสีไม่ต้องเห็นนะแล้วก็มีต้นทูบเนี่ยเขาสัมผัสได้ถ,ถ้าเจอสองอันนี้น้องต่อจะอยู่แถวนั้น<อ>ปรากฏว่าลงไปหลังบ้านน้องต่อเจอเฮ้ยเจอทั้งรูปปั้นราสี ทั้งต้นทูบอย่างที่อาจารย์เจบอกเลยใช่เขาสันนิษฐานว่าต่อเนี่ยอาจจะถูกวางอยู่บริเวณโคนต้นทูบซึ่งมันอยู่ใต้น้ำครับเขาสันนิษฐานแบบนี้นะเขาบอกลงพื้นที่ไปจุดนั้นนี่เห็นไหมสัมผัสพลังงานบางอย่างขนลุกสู้เลยนี่นะครับแล้วก็เลยถามว่าจะเจอต่อเมื่อไหร่นักข่าวถามเลยอาจารย์เจแกบอกก็ภายในวันนี้แหละก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแต่ถ้าจะให้อาจารย์ระบุเวลานะ สิี่นาฬิกาฮะบ่ายสองโมงที่ผ่านมาแต่แต่แต่จนถึงขณะนี้ี่กี่โมงเนี่ยจะทุ่มครึ่งแล้วค่ะจะทุ่มครึ่งแล้วเจอไหมหลายชั่วโมงไม่ยังไม่เจอตอนนี้ยังไม่เจอน้องต่อนะคะแล้วก่อนที่จะให้ไปค้นหาเนี่ยพอดีพุทธอยู่ไงเอาพุทธมาสาบานสาบานต่อหน้าพระแม่ธรณีบอกบริสุทธิ์ใจนะและให้สาบแช่งคนทําร้ายเอาน้องต่อไปด้วยพุทธก็มานะครับนักข่าวก็เลยถามต่อฮะ น้องต่อยังมีชีวิตอยูห่หรือเปล่าอาจารย์อาจารย์บอกอย่างนี้ไม่เห็นสัญญาณชีพไม่เห็นสัญญาณชีพแต่ก็หวังว่าให้มีปฏิหารขอให้ยานสัมผัสของผมเนี่ยผิดฮนะแต่ส่วนทางกับตํารวจนะตารวจบอกว่าคิดว่าน้องน่าจะมีชีวิตอยู่คือตํารวจกว็พูดกลับไปกลับมาเหมือนกันนะน <laughs> <อง S 1> ก่อนก็บอก <laughs> ออว่าไม่น่าจะอยู่ <laughs> แต่วันนี้นะบอกว่าอยู่ยโจ๊ก็บอกว่าอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้นะคะคุณผู้ชมข้อมูลจากอาจารย์เจคือเรื่องของเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ล,ละแปลว่าเรื่องของการเจอตัวน้องก็ยังไม่เจอแต่ทีนี้ค่ะมาเรื่องข้อมูลของเจ้าหน้าที่กันบ้างนะคะคือวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ออกค้นหาน้องต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะบริเวณป่าโลกกลางแล้วก็เป็นการค้นหาแบบว่าปรูพรมเลยก่อนการเริ่มการค้นหานะคะ ทางด้านของพุทธค่ะ เขาก็ไปจุดทูบนะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง36ดอกค่ะขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางแล้วขอให้เจอลูกชายในวันนี้แล้ววันนี้ค่ะคุณเนมพานุพงศุรภาพนักข่าวคนเก่งของเราก็เกาะติดในพื้นที่ด้วยก็ไปร่วมค้นหากันกับเขาอะนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเดินหน้ากระดาษเลยแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะก็จะไปแบบว่าเกลี่ยทางก่อนไปตัดยงตัดหญ้าตรงนี้มันเป็นไอ้ต้นต้นทูมานะคะมันสูงเหนือหัวไปเลยก็ต้องตัดหญ้าให้มันเตียนก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็เดิน เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ,คะจุดอันนี้มันเป็นปาดทุบนะก็ต้องสำรวจใช้เวลาในการสำรวจปาทุบตรงนี้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่เจอก็คือผ้าอ้อมเด็กสมเร็จรูปจุดตรงนี้ที่ี่เจอผ้าอ้อมสมเร็จรูปอะค่ะคุณผู้ชมเราก็ถามแหละพุทธอันนี้ใช่ของน้องไหม พุทบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าพ่ออ้อมที่เจอค่ะมันมันไม่ใช่ไซส์ของน้องนะน้องไม่ได้ใส่ไซส์นี้นะคะคุณผู้ชมคะชิ้นที่เจอคือไซส์เเล็กหน่อย เล็กของน้องคือไซส์เอ็มแบบนี้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ปังใจเชื่อคำพูดของพุ้ทั้งหมดนะก็ต้องเอาไปตรวจสอบเป็นต่อค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงเวลาต่อมาก็คือ11โมงค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราใช้โดรนค่ะคเจ้าหน้าที่ทางช่องไปของเราทีมงานของเราก็มีโดรนใ,ในการที่จะช่วยบินจับความร้อนสำรวจนะคะคุณผู้ชมคะก็คือไปย่าริมคลองรตรงนี้จะห่างจากบ้านของพุธประมาณ100เมตรเท่านั้นค่ะจังหวะที่บินโดรนไปปุ๊บ จับภาพอันนี้ได้อะไรก็ไม่รู้ที่เป็นจุดเขาขาวเนี่ยที่มันเขาเรียกแปลกอยู่ตรงนั้นอยู่อันเดียวเพราะว่าอื่นมันจะเป็นป่ายาแต่ตรงเนี้ยจุดนี้ปุ๊บหูใจแปวแล้วมันเหมือนรูปเด็กไหมเออเหมือนเหมือนไหมเดิน้าเข้าไปหาเลยค่ะผลสุดท้ายคือพรมเช็ดเท้าโอ้แต่มันจับภาพอะไรแปลกๆอ่ะเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปสํารวจสุปแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับน้องนะอันนี้11โมงค่ะถัดมาคุณผู้ชมครับตอนนี้แหละระทึกเลย บ่ายสามโมงสินาที <c oughs> นะฮะบ่ายสามโมงสินาทีเนี่ยไปป่าที่เป็นป่าต้นทูบอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุประมาณ700ดร้เมตรมีคนเห็นบอกมีกระสอบปุ๋ยอยู่สองกระสอบ <c oughs> นะฮะอยู่ห่างจากถนนประมาณ4-5เมตร <c oughs> จมอยู่ในน้ำสอถุงนะฮะถุงหนึ่งไม่ได้มัดปากถุงไว้แต่ไปดูแล้วไม่มีอะไร <c oughs> ไอ้ถุงที่สองนี่นะครับพังหะเลยเปิดออกมากลิ่นมันตีขึ้นมาเลย คือกลิ่นเหม็นเน่าคะ,คะพุ้งนะครับแล้วที่ตกใจซ้ำสองคือไปเจอกระดูกค่ะอยู่หลายชิ้นเลยลักษณะคล้ายๆกับกระโหลกกระโหลกสัตว์อ่ะเออแต่เด็กกระสัตบ,บางทีมันก็มันก็เล็กๆเกออม,มันก็ยังไม่รู้นะ,ะที่สำคัญมันมีขนสีดำติดอยู่ค่ะ แล้วไปเจอเสื้อผ้าไปเจอเสื้อสองตัวตัวหนึ่งคือลักษณะสีขาวสีดําใครตามข่าวเมื่อวานจะรู้ว่าน้องต่อใส่ชุดสีอะไรครับขาวดำลายทางถูกต้องขาวดำลายทางแต่ที่ไปเจอเนี่ยเหมือนกับความถี่ของลายเสื้อมันต่างกันนะฮะไม่ของน้องต่อจะถี่แบบถี่มากอันนี้มันจะห่างหน่อยมันจะเป็นลายใหญ่เป็นลายทางที่ใหญ่หน่อยถูกต้องครับตำรวจก็เลยบอกอ๋อไอ้นี่คือกระดูกแมวมันกระดูกสัตว์ไม่ใช่กระดูกคนนายพุทธลงมาตรวจสอบด้วย บอกว่าเสื้อไอ้ลายขาวดําก็ไม่ใช่ของน้องต่อเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไปเจอเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตคนในบ้านไม่มีใครใส่เดี่ยวพุทธบอกอย่างนี้นะฮะปกติจะใส่แต่พวกเสื้อยืดคอกลมก็นั้นยืนยันได้ว่าสิ่งที่เจอในถุงปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่น้องต่อครับไปฟังดูฮะไม่ใช่เสื้อสองตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยในบ้านคนในบ้านผมเขาเขาไม่ใส่ที่สังเกตมาแล้วตั้งนานแล้ว เนี่ยไอ้แบบเนี้ยถ้ตัวอย่างนี้คือคนในบ้านเขาจะไม่ใส่ถ้าสาหรับตัวหนูนะคือมันใหญ่กว่าน้องมากใหญ่กว่าเยอะเลยส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดนะคะบิ๊กโจ๊กค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่เนาะไปด้วยตัวเองอะนะไปติดตามความคืบหน้าที่สพบางหลวงท่านก็ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าคืบหน้าไปมากนะตอนนี้ก็คือได้เรียกคนสองคนมารับทร,ราบข้อกล่าวหาทางคดีอาญานั่นก็คือพุธแล้วก็ลุงแจ แต่ไม่เกี่ยวเรื่องของน้องต่อค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทางเพศน,นะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะนิ่มรับสารภาพแล้วเรื่องที่บอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกออกไปจากบ้านตอนที่ตัวเองสลืมสลือ <c oughs> ไม่มีอยู่จริงผู้ชายคนนั้นไม่มีนะคะตำรวจก,ก็เลยเชื่อว่าแม่เนี่ยมันยังมีความจริงอะไรบางอยา่างปิดซ่อนอยู่ยังพูดไม่หมดนะคะแต่ว่าณตอนนี้เริ่มจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นและคาดว่าน่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้ ว่าเด็กเนี่ยอยู่ที่ไหนมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรตอนนี้คดีจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าบิ๊กโจ้บอกเลยว่าอยู่ที่นิ่มเลยนะครับอยู่ที่แม่ของเด็กเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ยังคงสอบปาคำอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนแนวทางการสืบสวนก็ยังไม่ชี้ประเด็นละคะ่ะว่าจะมีคนลักพาตัวเด็กไปหรือเปล่าหรือว่าเด็กจะถูกทําร้ายหรือว่าเอาไปทิ้งแต่ยังไงก็แล้วแต่คนก่อเหตุคนในละคะ่ะไม่ใช่คนนอกหรอกคะ่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง